4คิงภาค2กำหนดฉายสิ้นเดือนนี้แล้วนะคะทุกคนใครที่อินกับภาคแรกนะคะภาคนี้จะได้มาเติมเต็มอรรถรสที่หายไปสักทีค่ะทุกคนฟิล์มเคยรีวิวนะคะ4คิงไปนะคะใน EP ที่25นะคะทุกคนแล้วฟิล์มก็วอแวร์มากๆนะคะว่าทำไมพี่แหลมออกน้อยจังเลยเพราะว่าในภาคแรกเนี่ยนะคะเขาไปโฟกัสในพาร์ทของอินทระอาชีวศึกษาแล้วก็เทคโนโลยีประชาชนนั่นเองค่ะและในภาคที่2เนี่ยแหละค่ะทุกคนที่เขาจะมาโฟกัสในพาร์ทของกนกอาชีวศึกษาแล้วก็เทคนิคบูรณพลกันบ้างเดี๋ยววันนี้ใครที่รอคอยนะคะว่า4คิงภาค2เนี่ยจะมีเรื่องราวอะไรบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้ฟิล์มมาเล่าเรื่องราวคร่าวๆให้ฟังกันก่อนนะคะทุกคนเรื่องราวเริ่มต้นนะคะในคืนที่ตุ้มเม้งกนกนะคะหรือว่าพี่ท็อปของเราเนี่ยโดนทำร้ายโดนดักทำร้ายนะคะจนเกือบตุยค่ะฝั่งบางกนกนะคะหรือว่าพี่แหลมเนี่ยก็เลยวางแผนที่จะแก้แค้นฝั่งบูรณพลค่ะก็คือเอกบูรณพลหรือว่าพี่ทูแล้วก็รกบูรณพลหรือว่าพี่จีนั่นเองโดยมีญาติเด็กบ้านนะคะหรือว่าพี่ดีเจระนะคะที่แบบมาคอยปั่นมาคอยขยี้ให้สองเรียงนี้เนี่ยเขาแบบไฟลุกโชติช่วงมากกว่าเดิมฟังถึงตอนนี้นะคะทุกคนก็อาจจะคิดว่ามันก็เป็นแค่หนังแบบว่าเด็กช่างกลตีกันอะไรแบบเนี้ยแต่ส่วนตัวเราเชื่อว่าถ้าเกิดเราไปดูอ่ะเราจะได้คำสอนในการใช้ชีวิตจากหนังเรื่องนี้แน่นอนเพราะว่าจากภาคแรกเขาทำไปดีมากๆอ่ะทุกคนใครรอโฟกิงภาค2อยู่นะคะทุกคน30พฤศจิกายนนี้นะคะก็ไปดูกันได้ทุกโรงภาพยนตร์เลยค่ะ